สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมเหลือเวลาอีกไม่กี่อึดใจครับที่สาวไทยของพวกเราจะลงทำการแข่งขันในรอบที่2ในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ซึ่งสาวไทยของพวกเราจะพบกับแคนาดายังจำภาพนี้ได้หรือเปล่าครับภาพที่กัปตันชมพู่ของเราเข้าไปพูดคุยกับกัปตันทีมของทีมชาติแคนาดาพร้อมกับท่ายิงปืนแบบน่ารักน่ารักของเธอเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายคนตื่นเต้นมากรวมทั้งแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ไม่เว้นเช่นกันก็มีการโพสต์บอกว่าสาวไทยเนี่ยเจอแคนาดาครั้งสุดท้ายเมื่อ VNL ที่ผ่านมาพวกเธอเป็นผู้ชนะแอดมินเพจโพสต์มาอย่างนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวต่างชาติก็ไม่พลาดที่จะคอมเมนต์สิครับบางคนก็บอกว่ากัปตันชมพู่ของเราเนี่ยวันนี้เธอจะใช้ท่ายิงปืนอีกหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันอดใจรอไม่ไหวแล้วบางคนก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยวิ่งรุกได้เนียนมากและที่สำคัญวันนี้ทีมไทยพวกเขาฟูลทีมเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ก่อนเริ่มการแข่งขันกันได้เลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวโลกเมื่อสาวไทยต้องพบกับทีมชาติแคนาดาในรอบที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมชาติแคนาดาเขาน่าจะเตรียมตัวมาดีนะในครั้งนี้แข่งครั้งล่าสุดแคนาดาพวกเขาก็แต้มไม่ห่างจากไทยสู้นะสาวๆไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในเกมนี้นะมันต้องเป็นเกมที่สนุกแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันหวังมากที่จะให้พวกเขาเข้าร่วมโอลิมปิกขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรอดูไม่ไหวแล้วไปกันเลยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสถิตินี่นะเจอกัน3ครั้งแต่ไทยก็ชนะทั้ง3ครั้งแต่ครั้งนี้ก็ประมาทแคนาดาไม่ได้อันนี้ถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสถิติมันคือประวัติศาสตร์มีไว้ชมเท่านั้นอยู่ในสนามเท่านั้นแหละของจริงหวังว่าพวกเขาทั้ง2ทีมจะสนุกกับเกมสู้ๆนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาแซวแอดมินเพจครับเขาบอกว่าตื่นเต้นมากกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลและชาวไทยเนี่ยก็คือแอดมินเพจนี่แหละอันนี้ใช่ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้มันจะเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นของแฟนๆทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันอยากดูใจจะขาดแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละไทยแลนด์จิ๋วแต่แจ๋วเล็กพริกขี้หนูสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันนี้นะทีมชาติไทยของเราจะได้3เซตแรกจากแคนาดาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแน่นอนว่าคืนนี้สาวไทยจะต้องชนะขอมั่นไว้ก่อนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอดใจรออีกนิดก็จะถึง2ทุ่มแล้วแต่มันก็อยากให้ถึงไวๆใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยจะชนะ3-0เซตสำหรับแคนาดาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเม็ดนี้สาวไทยพวกเธอจะต้องท็อปฟอร์มมากเก็บได้ทุกเม็ดประเทศไทยคือตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันแพ้ทางกันอยู่แล้วสำหรับ2ทีมนี้พวกเขาจะสู้ปีศาจมากันไฟไม่ได้หรอกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันน่าสนุกและน่าตื่นเต้นมากๆแคนาดามีประสบการณ์อย่างมากมายในคราวนี้ขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆชนะ4แพ้1และมาคว้าชัยชนะอีกแมตช์กันเถอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปเลยสาวๆประเทศไทยพวกเราเนี่ยอยู่ข้างหลังพวกคุณ 100% คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคลิปที่เขาเอามาโพสต์นี้ใช่กัปตันชมพู่ที่ยิงแคนาดาใช่หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเนี่ยตัวเล็กแต่ใจสู้เราไม่กลัวเราสู้เพื่อคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัปตันชมพู่ของเราเนี่ยนะพร้อมที่จะยิงอีกครั้งนึงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยฝีมือและก็รูปเกมของน้องๆพวกเขาเนี่ยเอาชนะได้อย่างแน่นอนมีสิ่งเดียวที่จะทำให้น้องๆเสียเปรียบก็คือความเครียดและก็ความเกรงตื่นเต้นด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาใจเชียร์สุดใจเลยพวกคุณทำได้เชียร์สิแน่นอนที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตัวเล็กแต่เราก็สู้เราไม่เคยกลัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยจะย้ำชัยชนะอีกครั้งอย่างแน่นอนแน่นอนที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวมาดีนะแคนาดาใช่เลยครับพวกเราต้องไม่ประมาทครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องรอแค่เนียนแล้วก็ลุกแดนหน้าทั้ง3คนเลยเราถึงจะชนะเอาให้เต็มที่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมสาวไทยเสน่ห์รอยยิ้มความสนุกกำลังจะกลับมาอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตัวต่อตัวแม้ว่าตัวของพวกเขาจะเล็กแต่ถ้าได้ต่อยขึ้นมาพวกคุณก็จะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยมันอันตรายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าประมาทนะพวกเขาเนี่ยต้องแก้เกมของเรามาพอสมควรเพื่อเอาชนะเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนั้นโค
คนของเราก็ไม่ครบได้ลากันหมดแต่ตอนนี้ฟูลทีมสนุกอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะดูพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปเลยทีมไทยทีมอื่นๆเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งกว่าสูงกว่าพวกเขาแต่ทีมไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่ามากในด้านของจิตใจและจิตวิญญาณการต่อสู้ใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยสู้นะเล่นให้สนุกเล่นให้สนุกมีความสุขได้ทุกทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยของผมเนี่ยสู้จนหัวชนฝาเลยครับเตรียมเชียร์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสู้ต่อไปเราเชียร์คุณและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่ารอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนสำหรับไทยด้านหน้าฉันกลับมาแล้วแนนเตยที่เหลือฟูลทีมรอมานานแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวต่างชาติที่คอมเมนต์ก่อนที่การแข่งขันระหว่างไทยกับแคนาดาจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่อึดใจนี้ครับแต่อย่างไรครับฝากทุกท่านเป็นแรงเชียร์แรงใจกับสาวไทยของเราคว้าชัยชนะในนัดนี้ให้ได้นะครับผมเชื่อว่าพวกเธอทำได้แน่นอนสาวไทยสู้ๆวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆแอดขอตัวไปวอร์มเสียงเชียร์สาวไทยก่อนนะครับสวัสดีครับผม